สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพี่นุชจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทาครีมยังไงให้ผิวเด้งผิวเด็กอิ่มน้ำชุ่มฟูนะคะรูขุมขนเล็กละเอียดแทบมองไม่เห็นนะคะผิวเด้งผิวใสเหมือนผิวเด็กเลยนะคะไปดูกันเลยว่าทายังไงทั้งเช้าและก่อนนอนจ้าสวัสดีค่ะมาพวกเธอคลิปนี้ฉันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าจะไม่ให้เกิน5นาทีเพื่อที่จะเป็นคลิปสั้นๆ ส่งไปในไลน์ได้สำหรับคนที่อยากรู้เคล็ดลับนะคะก่อนนอนนะทำยังไงให้ตื่นมาหน้าที่โทรมไม่ค่อยได้พักผ่อนหมองค้ำเนี่ยกลายเป็นหน้าที่นุ่มฟูผิวฟูผิวนุ่มผิวเด้งนะคะขั้นแรกเลยนะให้ทาตัวนี้ก่อนค่ะกระปุกสีขาวนะคะครีมไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะทาลงไปก่อนเลยทาเยอะๆได้เลยไม่ต้องไปห่วงนะคะแต่อันเนี้ย พี่นุชอาจจะทาให้ดูไม่เยอะนะเพราะอะไรเพราะหมดค่ะหมดและลืมเอากระปุกใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเช้าลงไปทาข้างล่างเหมือนเดิมนะเออเนี่ยทาโบกเยอะๆได้เลยเพราะว่าพี่นุชรับประกันทาปุ๊บมันซึมลงสู่ผิวเลยของแท้เกรด A นะพอทาปุ๊บซึมลงสู่ผิวเลยเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเบาสบายของผิวหน้านะคะหลังจากกระปุกขาวผ่านไปนะตบนิดนึงให้ครีมมันซึมลงสู่ผิวหน้านะคะแต่ก่อนที่จะทาครีมอันนี้คือพี่นุชรวบลัดตัดตอนนะคะรวบลัดตัดความมาทาครีมเลยเพราะว่ากลัวมันเกิน5นาทีเดี๋ยวมันส่งไปในไลน์ไม่ได้อีกนะคะอ่ะหมายต่อก็คือว่าก่อนที่จะมาทาครีมบำรุงนะคะทุกครั้งคุณจะต้องคลีนหน้าทำความสะอาดผิวหน้าก่อนถ้าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบพี่นุชนะคะต้องคลีนหน้าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคลีนหน้าด้วยตัวล้างเครื่องสำอางด้วยนะคะต้องมั่นใจว่าผิวหน้าเราสะอาดพอผิวหน้าเราสะอาดปุ๊บอัดบำรุงได้เลยนะคะตัวนี้นะทาได้เลยนะคะพอซึมลงสู่ผิวแล้วปุ๊บตามด้วยตัวนี้ค่ะขมิ้นไทยผสมบัวหิมะนะคะทาในลักษณะแบบ sleeping mask เลยนะก็คือทาไปเลยพอกแบบ mask เลยนะคะพี่นุชทำแบบนี้ทุกคืนค่ะทาไปเลยนะคะเห็นเหลืองๆแบบนี้เราไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพี่นุชไม่เคยเจอปัญหานี้เลยนะคะแม้แต่บนหมอนน่ะยังไม่มีเลยแล้วก็เช้าตื่นมาให้สังเกตเนี่ยตอนเราทามันจะเหลืองแบบนี้ใช่ไหมพอเช้าตื่นมาเหมือนที่พี่นุชเคยถ่ายผิวให้ดูอะคือเขาจะซึมลงสู่ผิวหน้าแทบหมดอ่ะจนเช้าอ่ะพี่นุชล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าได้เลยพี่นุชจะไม่ค่อยใช้พวกโฟมพวกสบู่ล้างหน้าในตอนเช้านะแต่ตอนก่อนนอนอย่างเงี้ยคือกลางวันพี่นุชแต่งหน้าก็คือต้องใช้สิ่งชำระล้างให้มันให้พวกเครื่องสำอางออกให้หมดแต่ตอนเช้าอ่ะหน้าเรามีแต่บำรุงไงแล้วมันซึมลงสู่ผิวหมดแล้วอ่ะพี่นุชก็ไม่อยากทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิวพี่นุชก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเลยเนี่ยเห็นไหมพี่นุชทาเยอะมากนะคะน่ะ
สักพักหนึ่งนะคะมันก็จะเซตซึมลงสู่ผิวหน้าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลางคืนใช้แบบนี้นะคะลงกระปุกขาวก่อนพอกระปุกขาวซึมแล้วตามด้วยกระปุกสีส้มนะทาแบบสลิปปิ้งมาร์กเลยโอเคขนาดนี้จะ5นะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปทาครีมนะคะวิธีทาครีมยามเช้านะคะก็ง่ายๆนะคะตอนเช้าลงครีมไข่มุกผสมบัวหิมะกระปุกสีขาวนะคะกล่องสีเหลืองนะกล่องสีเหลืองกระปุกสีขาวนะคะเป็นครีมบำรุงผสมบัวหิมะนะแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะคะไข่มุกผสมบัวหิมะ กล่องสีชมพูนะคะกระปุกสีเหลืองอย่าจำสลับกันนะแต่บนกล่องก็เขียนอยู่นะคะว่าครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะเนาะก็ลงไข่มุกไปก่อนนะพี่นุชขออนุญาตมองไปทางนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ากระจกอยู่ทางนี้ไม่ค่อยถนัดทากับเครื่องเวลาอัดบนห้องคือกระจกอยู่ข้างหลังโทรศัพท์เนี่ยตั้งหน้ากระจกแต่อันเนี้ยคือตั้งหน้ากระจกแล้วแบบมันเหมือนมันมัวแสบเหมือนมันย้อนแสงไงก็เลยต้องตั้งแบบนี้เมื่อเช้าพี่นุชไปใส่บาตรมานะคะเอากาแฟไปใส่บาตรมาสาธุอนุโมทนารับบุญกันทั่วหน้านะคะใครที่เจอคลิปนี้นะขอให้ผิวสวยผิวใสหน้าสวยหน้าใสไร้ฝ้าไร้สิวนะคะไร้ฝ้าไร้กระไร้สิวไร้จุดด่างดำหน้าสว่างกระจ่างใสเป็นสาวตลอดไปนะเป็นสาวไว้ใส่กันตลอดไปเลยนะคะยิ่งใช้ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของพี่นุชกับครีมกันแดดของพี่นุชยิ่งสวยใสเข้าใหญ่เลยถ่ายเก่งอะ พอทาครีมเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆเลยตามด้วยครีมกันแดดนะคะกระปุกสีเหลืองกล่องสีชมพูนะคะครีมกันแดดชอบเท่าไหนทาเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เหนียวเนอะหนะทาแป๊บเดียวเนี่ยก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะแต่ถ้าจะต้องออกกลางแจ้ง อย่างถ้าเป็นช่วงตอนบ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ สมมุติบางคนนะตอนเช้าไม่ยอมทาแต่พอจะออกแดดออกกลางแจ้งอย่างเงี้ยถึงได้คิดทากันแดดเนาะก็ให้ทาก่อนออกแดดสักประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยพี่นุชแนะนำว่าเช้ามาเนี่ยคุณอาบน้ำล้างหน้าทาบำรุงปุ๊บตามด้วยกันแดดไปเลยค่ะทีนี้จะออกไปไหนก็ไม่ต้องมาพะวักพะวงกวนหน้าดำละ ถ้าคนที่แบบปกติหมายถึงว่าทาครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้มือทาได้นะแต่ถ้าคนที่แบบว่าชอบแต่งหน้าอย่างพี่นุชเนี่ยเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าต่อใช่ไหมพี่นุชก็แนะนำให้ใช้พับนะคะกดอย่างเงี้ยกดครีมกันแดดลงไปทาลงไปมันจะเพิ่มความเนียนให้เราอีกระดับหนึ่งและเดี๋ยวเวลาเราไปลงรองพื้นเราไปแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะทำให้หน้าเราเนียนใสเสร็จเรียบร้อย
ช่ไหมคะหน้าสว่างขึ้นมาจากเมื่อตะกี้อีกระดับนึงเนาะหน้าสว่างขึ้นมาจากตอนที่ยังไม่ได้ทาครีมอีกระดับนึงแล้วก็ถ้าคนไม่แต่งหน้าก็ทาแป้งได้เลยนะจ้าถ้าใครที่อยากมีผิวสวยใสนะคะก็ใช้ตามที่พี่นุชแนะนำได้เลยนะคะทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะและตอนนี้นะคะพี่นุชทางร้านพี่นุชนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะให้เอาไปสวยก่อนวันวาเลนไทน์กันนะคะโปรโมชั่นพิเศษก็คือจากปกตินะคะ5กระปุกนะคะจะอยู่ที่500บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะวันนี้ถึง31มกราคม2564นะคะราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นพร้อมกับนะคะจัดส่งให้ฟรีแฟตด้วยนะคะพี่แฟตส่งไวมากนะอย่างสั่งวันนี้ก็จะถึงพรุ่งนี้หรือมะรืนเลยนะคะได้สวยก่อนวาเลนไทน์กันแน่นอนนะคะทักถามเข้ามาที่เบอร์ที่พี่นุชขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยจ้า